โอเคอันนี้คือปัญหาที่สายต่อสายแปลงสายแปลงซาต้าไม่นะครับทีนี้เรามาดู DVD มีปัญหาไหมเพราะว่าเมื่อวันเราทดสอบแล้วกระเพาะสะพายไม่มีปัญหาใช้งานปกติฉะนั้นปัญหาต้องไม่เกิดจากกระเพาะสะพายแน่นอนสมมุติถ้าเกิดจากกระเพาะสะพายก็อาจจะทำให้ DVD มีปัญหาเสียทีนี้เรามาจับ DVD ดูนะครับพบว่า DVD ใช้งานปกติได้ยินเสียงหรือยังนี่เสียงออกจาก DVD ตัวนี้เราใช้วิธีต่อเข้า DVD พิเศษโดยผ่านตรงนี้ข้ามตรงนี้นะครับข้ามตรงนี้นี่ DVD ทำงานอยู่แล้ว DVD ก็ไม่เสียนะครับอันนี้นะเป็นข้อมูลที่ชัดแล้วว่าสายแปลงอ่ะสายแปลงที่ทางร้านจับมาให้โดยต่อจาก power supply ต่อเข้า ID ของ power supply ต่อเข้า ID ของ power supply นะครับแล้วเพื่อเข้า DVD นั้นน่ะมีปัญหาอาจจะต่อไม่สนิทแล้วว่าสายจำเข้า SATA นะครับมีความดันทันสูงนะครับทำให้เกิดความร้อนสะสมนะครับจนทำให้ไหม้นะครับอันนี้ชัดเลยนะครับก็ใช้ตัวนี้ต่อเข้านะครับปกติดีนะครับ DVD อันนี้ไม่ได้ใช้งานนะไม่ได้ใช้งานนะใช้งานแค่ตัวนี้นี่อันกับคลิปอยู่นี่ทดสอบนะครับโอเค